สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เวลา8:34 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2561ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญและทรงสนับสนุนพัฒนางานด้านสุขภาพช่องปากเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีรวมทั้งทรงส่งเสริมด้านการพัฒนาทันตบุคลากรและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานนามว่าศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆหมุนเวียนออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านทันตสาธารณสุขและทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนผู้ได้โอกาสและนักเรียนในโรงเรียนโครงการในพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการฟื้นฟูต่างๆตามพระราชประสงค์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7 คนพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกาฬพฤกษ์ประจำปี2562แก่อาจารย์ศิษย์เก่าบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันรวมจำนวน5 คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 7,998 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงระดับที่เรียกชื่อว่าเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดแล้วแต่ละคนคงจะได้สร้างสมประสบการณ์ทั้งจากการดำเนินชีวิตและการเล่าเรียนมาพอสมควรประสบการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือที่บัณฑิตจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้แม้แต่ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นความทุกข์ยากเดือดร้อนความผิดหวังพลั้งพลาดหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆก็ยังมีประโยชน์เพราะเป็นเสมือนบทเรียนที่ช่วยฝึกฝนหล่อล้อมและขัดเกลาบุคคลให้มีความอดทนเข้มแข็งมีความมานะพยายามมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดและมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นซึ่งจะเป็นคุณอย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในภายหน้าจึงขอให้บัณฑิตได้พิจารณาให้ทราบซึ้งถึงคุณค่าของประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้ผ่านพบมาแล้วแปรเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนั้นให้เป็นพลังอันกล้าแกร่งที่แต่ละคนจะนำไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานสืบไปเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิทยาวิพาทนักคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างขึ้นในปี2559เพื่อแทนอาคารวิทยาศาสตร์02หลังเดิมที่ใช้งานมานานกว่า40 ปีและเพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคตโดยอาคารดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานการบริหารการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
ตัวอาคารออกแบบตามแนวคิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้คือมีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ออกแบบเพื่อสามารถนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้และพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิดอักษรพระนามาภิไธยสทประดับเหนือชื่ออาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอีสานอาทิการบันทึกวิจัยงานสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ให้ทนเค็มและทนแล้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกและการจัดแสดงภูมิสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานธรณีขอนแก่นเวลา 15:31 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศจัดสร้างขึ้นเพื่อขยายบริการด้านการรักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและนานาชาติโดยจะประกอบด้วย4อาคารได้แก่อาคารศูนย์บริการการแพทย์สูง21ชั้นมีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก6ชั้นเตียงผู้ป่วยใน622เตียงในจำนวนนี้เป็นหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต117เตียงมีห้องผ่าตัดและห้องส่องกล้องอาคารสนับสนุนบริการการแพทย์สูง8ชั้นอาคารจอดรถสูง12ชั้นและอาคารเรือนพักญาติสูง4ชั้นสามารถรองรับญาติผู้ป่วยได้420เตียงโดยมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ43เดือนซึ่งจะสามารถให้บริการรักษาพยาบาลด้วยเครื่อง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกันบรรจุถุงยางชีพพระราชทานซึ่งภายในมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจำบ้านและเครื่องนุ่งห่มโดยลำเลียงส่งไปให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่เมื่อวานนี้ได้ส่งไปช่วยเหลือแล้วจำนวน 4,100 ถุงประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ในวันที่12ธันวาคม2562รัฐบาลขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2562เวลา 15:30 น.รัฐบาลจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิษฐ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่งเสียงกับเหเรือที่มีความไพเราะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิษฐ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ